สวัสดีนักเรียนชั้นม .3 แล้วก็นักเรียนทุกคนค่ะเรามาต่อกันที่คลิปที่2ของการแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่า3ที่เราพูดกันไปแล้วในหัวข้อที่1กรณีที่ไปเจอโจทย์ที่จัดอยู่ในรูปผลต่างกำลัง2ได้ก็หาค่าโดยใช้ผลต่างกำลัง2เอามาใช้งานใช่ไหมคะนี่ที่เราพูดกันไปนะคะก็จัดให้อยู่ในรูปผลต่างแล้วก็แยกต่อนะคะกรณีที่2คือจัดให้อยู่ในรูปกำลัง2สมบูรณ์นะคะก็จัดตามสูตรนะคะแล้วก็จะได้คำตอบเนาะก็เขียนรวบได้นะคะเป็น a ลบ b ทั้งหมดกำลัง2หรือจะเป็น a บวก b ทั้งหมดกำลัง2นะคะทีนี้สำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นกรณีที่3และกรณีที่4กรณีที่3เราเรียนมาแล้วในหัวข้อที่แล้วคือผลบวกกำลัง3และผลต่างกำลัง3ซึ่งมีสูตรดังที่นักเรียนเห็นนะคะทีนี้มาดูกันนะคะพอมาเจอโจทย์นี้ปั๊บจะทำยังไงถ้าเกิดครูไม่ได้จัดว่าโจทย์นี้อยู่ในกรณีไหนนะคะจริงๆโจทย์หนึ่งทำได้หลายกรณีแต่สุดท้ายแล้วคำตอบแยกออกมาแล้วต้องได้คำตอบเดียวกันถ้านักเรียนทำถูกต้องนะคะโอเคเนาะนะคะเพราะนั้นแล้วนักเรียนก็ดูก็ได้มันเป็นบวกมันก็มีที่กำลังสองสมบูรณ์ที่จะเป็นตัวบวกใช่ไหมคะนี่กำลังสองสมบูรณ์ตัวนี้นะคะแล้วก็มีผลบวกกำลังสามทีนี้จะจัดให้อยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์หน้ากำลังสองบวกสองคูณหน้าคูณหลังจะได้ไหมนะคะทีนี้ถ้าดูแล้วมันยุ่งยากลองตัวอื่นดูซินะคะมองมาดูผลบวกกำลัง3ดูซิเนี่ยก็จัดให้อยู่ในก้อนหน้ากำลัง3แล้วก้อนหลังกำลัง3อ่ะก็ลองมาจัดอะไรกำลัง3ได้8 2นะ x กำลัง6จะปรับเป็น x กำลัง3ยังไงก็คือ x กำลัง2ทั้งหมดกำลัง3บวกอะไรกำลัง3ได้27ก็คือ3กำลัง3อ่ะจัดรูปเขียนรวบให้ก้อนเนี้ยเป็นกำลัง3ทั้งหมดก็ได้เป็น 2x กำลัง2ทั้งหมดกำลัง3บวกด้วย3กำลัง3เพราะนั้นก็เข้าสู่สูตรผลบวกกำลัง3ได้เลยเพราะนั้นนักเรียนก็จะได้เป็นอะไรคะได้เป็น 2x กำลัง2บวก3นะคะคูณกับนี่ a กำลัง2คือตัวหน้า 2x กำลัง2ทั้งหมดกำลัง2ลบตัวหน้านะคะ a 2x กำลัง2คูณกับนะคะ3บวกด้วยตัวหลังกำลัง2หลังจากนั้นหนูก็กระทำกันปกติค่ะโอเคไหมตรงนี้น่าจะทำกันชำนาญแล้วเนาะนะคะเราก็ทำกันปกติเลยจะไม่ต้องทำให้ครูทำให้ดูหมดก็ได้เนาะเนี่ยถูกไหมเราทำกันในหัวข้อผลบวกผลต่างกำลัง3มาแล้วนะคะตัวนี้ก็ยกกำลังนะคะได้4อันนี้ก็ได้เป็น x กำลัง4ลบนะคะอะไรคะ6 x กำลัง2บวก9อย่างเงี้ยนะคะทีนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะไปต่อไม่ไปต่ออย่างไรนะคะคือการแยกตัวประกอบคือต้องแยกจนกว่าเราจะแยกไม่ได้อะค่ะโอเคไหมนะคะแยกไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะแยกไม่ได้เพราะนั้นมาดูค่ะวงเล็บหน้าไปต่อไม่ได้แล้ววงเล็บหลังมาดูค่ะเราจะจัดให้อยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์นะคะหรือนะคะเราจะแยกเป็น2วงเล็บเนี่ยเหมือนในกรณีที่4ที่ครูกำลังจะพูดเนี่ยคือแยกเป็น2วงเล็บเราเรียนมาแล้วตอนม.2เทอม2ครูพูดรวบกันเลยก็ได้นะคะเนี่ยหรือเราจะแยกเป็น2วงเล็บนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันตัวหน้าเป็น 2x กำลัง2บวก3ทำอะไรไม่ได้เขียนลงมาตัวหลังเราอยากลองจัดเป็นกำลัง2สมบูรณ์ก่อนก็ได้นะคะก็ได้เป็นหน้านี่หน้ากำลัง2ใช่ไหมนี่เพราะอะไรเพราะเลขชี้กำลังคูณเข้ามาก็เป็น x กำลัง4 2ยกกำลัง2ก็เป็น4ลบ2คูณกับตัวหน้านี่ตัวหน้าคือตัวนี้นะได้เป็น 4x กำลัง2แล้วคูณยังไงถึงจะเป็น6ต้องคูณอะไรคะต้องคูณเศษส่วนใช่ไหมพอคูณเศษส่วนปั๊บเศษส่วนในยกกำลัง2ใน9ก็ไม่มีใช่ไหมคะยุ่งยากอีกเพราะนั้นเรามาลองดูนะคะเรามาลองดูการแยกเป็น2วงเล็บซึ่งอยู่ในหัวข้อที่4นี่แหละที่เป็นการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีคืออาศัยความรู้เรื่องพหุนามดีกรี2มาใช้งานแล้วก็แยกเป็น2วงเล็บนะคะเราจะแยกเป็น2วงเล็บหน้าคูณหน้าได้หน้านี่ได้เป็นอะไรคะครูจะลองเอา 2x กำลัง2กับ 2x กำลัง2คูณกันแล้วก็ได้เป็น 4x กำลัง4ถูกไหมแล้วทำไมครูเอาเป็น x กำลัง2เพราะอะไรเพราะพจน์กลางมันเป็น x กำลัง2คือมันสามารถเป็น x กำลัง1กับ x กำลัง3ได้ใช่ไหมคะเพราะคูณกันจะกลายเป็น x กำลัง4ส่วนตัวหน้าคือ4ก็มี1กับ4แล้ว2กับ2ครูลองเอา2กับ2ก่อนโอเคไหมทีนี้ตัวหลังคูณกันได้9บวกกันได้
ลบ6นี้ต้องมาพิจารณาจากใกล้คูณใกล้บวกไกลคูณไกลคูณกันได้9ก็จะมี1กับ9มี3กับ3ใช่ไหมคะถ้านักเรียนเอา9นะคะ9กับ1สมมุตินะคะ9 2 18นี่ใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกลยังไม่ต้องลงเครื่องหมายก็ได้2กับ1เป็น2นะคะถ้าเอาหักล้างกันก็ไม่ได้6ใช่มั้ย9กับ1เนี่ยสลับที่กันสุดท้ายก็ยังได้คำตอบเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะตรงข้างหน้าเป็น2กับ2นะคะทีนี้เราจะลองเปลี่ยนตัวหน้านะคะเราจะเอาอะไรคะเหลืออะไรเหลืออะไรคะเหลือ4นี่4กับ1อ่ะไม่เขียนนี่คือ1นี่อ่ะลองดู91เป็น9 41เป็น4หักล้างกันก็ได้เท่าไหร่คะหักล้างกันก็ได้ได้5ใช่ไหมทีนี้ลองเปลี่ยนตัวหลังลองเอา3กับ3 3 1เป็น3 4 3 12หักล้างกันยังไงก็ไม่ได้6อีกใช่ไหมเพราะนั้นไปต่อไม่ได้ต้องแต่ต้องลองก่อนนะคะเพราะแยกตัวประกอบคือแยกไปจนกว่าจะแยกไม่ได้เพราะนั้นเราต้องลองถ้าไม่ได้ไม่ได้ก็หยุดค่ะนี่เราพิจารณาแล้วไม่ได้ก็หยุดก็ต่อทีนี้มาดูกรณีนี้ค่ะกรณีที่เราจะแยกเป็น2วงเล็บที่เราเรียนกันมาแล้วตอนม.2 เทอม2นะคะโดยเราจะอาศัยความรู้เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี2มาอ่ะยกตัวอย่างโจทย์นะคะเป็น x กำลัง4ลบ13 13 x กำลัง2นะคะบวก40เราจะแยกเป็น2วงเล็บค่ะหน้าคูณหน้าได้หน้าครูเอา x กำลัง2กับ x กำลัง2เพราะพจน์กลางเป็น x กำลัง2นะคะทีนี้มาดูอะไรคูณกันได้40และจะมาบวกกันได้ลบ13 40มีเยอะมากเลยเรามาดูกัน1 40บวกกันก็ไม่ได้เอามาหักล้างกันก็ไม่ได้2กับ20บวกกันก็ไม่ได้หักล้างกันก็ไม่ได้13ไล่ไป3ไม่ได้นะคะ4 4กับ10ไม่ได้ได้14หรือไม่งั้นก็ได้6ใช่ไหมคะ5กับ85กับ8ได้40แล้วถ้าเอาบวกกันจะได้เท่าไหร่คะได้13มาดูกันนะคะเราลอง5กับ8ทีนี้เรามาใส่เครื่องหมายค่ะคูณกันได้บวกจะมีอยู่2แบบคือบวกบวกกับลบลบทีนี้มาดูพจน์กลางพจน์กลางติดลบเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเครื่องหมายนะคะลบลบอ่ะมาเช็คดูพจน์กลางหน้าคูณหน้าได้หน้าได้ x กำลัง4หลังคูณหลังลบ5คูณลบ8ได้40ใกล้คูณใกล้ได้ลบ 5x กำลัง2ไกลคูณไกลไกลคูณไกลได้ลบ 8x กำลัง2บวกกันนี่นะคะบวกกันได้เท่าไหร่คะลบ 13x กำลัง2ใช่ไหมใช่โอเคนะคะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ข้อนี้แยกตัวประกอบโดยอาศัยความรู้เรื่องพหุนามดีกรี2เนี่ยมาแยกเป็น2วงเล็บนะคะแยกได้เป็นตัวนี้ทีนี้เราจะมาดูว่าเราจะตอบแค่นี้หรือเราจะไปต่อมันเป็นกำลัง2และมีผลลบเพราะนั้นมันน่าจะเข้าสูตรมีความน่าจะเป็นที่จะไปสูตรผลต่างกำลัง2ได้ไหมเราก็มาดูอะไรกำลัง2จะได้5มีไหมไม่มีอะไรกำลัง2ได้8มีไหมไม่มีเพราะนั้นจัดให้อยู่ในรูปผลต่างกำลัง2ไม่ได้หยุดตอบเท่านี้โอเคไหมคะ